กล Server Page ก่อนนะฮะกล Server Pages นะฮะโดยพื้นฐานมันจะเหมือน JSP นะคล้ายๆ JSP นะฮะคือมันจะมีแท็กไลบรารีนะครับแต่ประเด็นสำคัญมากๆเลยเป็นฟีเจอร์เด่นใน JSP ก็คือตัวแท็กไลบรารีเนี่ยสร้างขึ้นมาได้เองแล้วก็สร้างง่ายมากครับสร้างง่ายมากก็คือตัวแอปพลิเคชันแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถสั่งคลิกขวาแล้วก็สร้าง Create Tag List นะฮะลองดูเมนูนะมันจะมี Create Tag List นะฮะแล้วก็กำหนด Name Space ได้ตรงนั้นเลยไม่ต้องคือแค่คล้ายๆเราทำได้แบบad hoc เลยก็คือประกาศปุ๊บแล้วก็รับ attribute รับ body เข้ามาแล้วก็สั่ง render content ที่เราต้องการได้เลยนะฮะนั่นคือข้อดีของ JSP นะฮะเดี๋ยวเราอาจจะลองทำ JSP เล่นๆโทษนะฮะ tag lib นะฮะเราอาจจะลองทำ tag lib เล่นๆขึ้นมาสักอันหนึ่งนะฮะลองดูนะครับอันนี้นะฮะคลิกขวาก็สร้าง tag lib นะครับก็ตั้งชื่อแท็กลิปผมตั้งชื่อว่า my แท็กลิปนะฮะใส่จะชื่อสั้นๆเข้าไป my นะฮะคลาสที่ได้เนี่ยนะฮะคลาสที่ได้เนี่ยนะครับจะเป็น my แท็กลิปนะจะเป็นคำว่า my ตัวใหญ่แล้วก็แท็กลิปตัวเล็กนะครับแท็กลิปตัวทีตัวใหญ่นะฮะเป็นแบบนี้นะฮะคลิกขวาบนคำว่าแท็กลิปนะฮะปึ๊บนะ new แท็กลิปนะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะคราวนี้โครงสร้างของแท็กลิปหน้าตาเป็นยังไงนะฮะจะมี name space นะผลลัพธ์ของการเรนเดอร์ตรงนี้นะฮะผลลัพธ์ของการเรนเดอร์ตรงนี้คือมันจะเรนเดอร์ div tag คำว่า hello อยู่ข้างในก็มี div tag ปิดออกมาให้นะใน HTML ของเรานี่ออกไหมฮะอันนี้ประโยชน์ของมันที่ชัดเจนมากเลยคืออะไรเราสามารถดีไซน์แท็กไลบรารีนะครับเพื่อใช้เฉพาะงานนะครับได้เท่าที่ต้องการเลยครับเตรียมไปเป็นเซตเลยฮะปลั๊กอินตัวหนึ่งคือ Kendall UI นะครับผมเป็นคนเอาไลบรารีของ Kendall UI มาใส่ไว้ใน Grails นะฮะผมก็ทดลองสร้างแท็กลิปสำหรับออโต้คอมพลีทนะครับออโต้คอมพลีทธรรมดาก็ต้องไป select แท็กอะไรสักแท็กนึงใช่ไหมฮะแล้วก็สั่งประมาณเดียวกับ jQuery ใช่ไหมฮะใส่อะไรอะไรเข้าไปมี JavaScript ใส่เข้าไปเซต data source เซตอะไรนะฮะแล้วก็สร้าง namespace ชื่อ k นะฮะ def นะฮะอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ auto complete เท่ากับกปิกา attr body แล้วก็ render อะไรก็ render ออกมาsemicolon ปิดปุ๊บนะฮะก็มันก็ generate code ที่เป็น JavaScript ออกมาด้วยคู่กันกับตัวแท็กแล้วมันก็ไปดึงไลบรารีมาใช้นะครับเดี๋ยวในรายละเอียดสำหรับการทำของในลักษณะแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเปิด source code ของ Kendall UI ให้ดูนะฮะว่าผมดีไซน์ตัวแท็กยังไงนะครับอันนี้แบบง่ายที่สุดนะฮะพื้นฐานที่สุดก่อนนะฮะเพื่อให้เข้าใจไอเดียมันก่อนนะฮะว่าตัวแท็กไลบรารีมันจะเป็นยังไงนะฮะก็คือชื่อแท็กไลบรารีตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะฮะตั้งอะไรก็ได้นะครับ my tag lib ต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับประเด็นสำคัญอยู่ที่ namespace นะครับคำว่า namespace เท่ากับ my นะครับ hello นะครับคือชื่อแท็กนะครับงั้นวิธีการใช้นะฮะก็คือเราไปเขียนในไฟล์ gsp นะครับว่า my colon นะครับแล้วก็ hello อย่างนี้นะฮะวิธีการใช้คือเวลาเขียนอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันจะ renderมันจะเรนเดอร์คำนี้ออกมานะครับเขียนข้างล่างนะครับเขียนบรรทัดที่14นะฮะไว้ใน GSP แล้วมันจะเรนเดอร์บรรทัดที่9เนี่ยออกมาไอเดียคือประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่คือเลเยอร์ที่เป็นนะลองนึกภาพนะครับถ้าจะทำแท็กลิปใน GSP ลำบากไหมครับโอ้เป็นผมก็ยังไม่เคยลองทำเลยครับมันแค่อ่านสเปคก็สร้างแท็กลิป definition เนี่ยครับ TLD ใช่ไหมฮะกว่าจะเอาไปวางไว้ตรงไหนวางผิดที่อีกหาไม่เจอฮะลำบากครับอันนี้คือทำแท็กลิปสำหรับไลบรารีอื่นได้เป็นอีกชุดใหญ่ๆเลยครับสมมุตินะฮะถ้ามีคนหาวิธีเจาะต่อ JSF เข้าไปแล้วได้แล้วกับตัว Grails นะฮะสมมุติว่า
เลเยอร์พื้นฐานได้ละเราอยากทำแท็กไลบรารีใช่ไหมฮะห่อไอ้พวกคอมโพเนนต์พวกนั้นให้มันเรนเดอร์ออกมาก็ใช้สไตล์ประมาณนี้ก็ได้นะนั่นเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะแต่ปกติแล้วจะทำผมแนะนำว่าให้ทำเลเยอร์กับ HTML ปกติ JavaScript ปกตินะฮะพวกระบบคอมโพเนนต์แปลกๆเนี่ยอย่างตัว CK Framework อย่าง JSF เนี่ยมันมีไลฟ์ไซเคิลของตัวคอมโพเนนต์อีกแบบนึงอาจจะเอฟเฟกต์กันได้เดียนะครับว่าเราสร้างแท็กไลบรารีนะฮะได้ง่ายๆนะครับใช้ยังไงนะครับไปเปิดพอทำตัวนี้เสร็จนะครับเซฟไว้เนี่ยไปเปิดไฟล์ GSP ไฟล์ไหนก็ได้ครับแล้วก็เติมไอ้คำนี้ฮะเข้าไปนะครับเติมคำนี้เข้าไปนะเติมคำนี้เข้าไปเติมไอ้แท็กเนี้ยฮะเข้าไปถ้าอยากจะเอาแอตทริบิวต์มันมาโปรเซสนะฮะอยากให้แท็กของเราสนับสนุนแอตทริบิวต์ด้วยเนี่ยนะครับเราเข้าถึง attribute คำว่า A เนี่ยได้ด้วย ATTRS แล้วก็ก้ามปูใส่คำว่า A เข้าไป ATTRS ตัวนี้ attribute ตรงนี้เป็น map ฮะที่อธิบายฝั่งเมื่อวานมันคือ map ธรรมดาเลยครับแค่มันคือ map ธรรมดานะในเคสที่ซับซ้อนกว่านั้นถ้าอยากทำให้แท็กมันซ้อนกันได้ nested นะครับซ้อนกันได้ใช้บอดี้นะครับใช้บอดี้ช่วยนะฮะบอดี้เป็นโคลเชอร์ฮะเรียกซ้ำเข้าไปในระหว่างแท็กที่เราต้องการเรนเดอร์นะครับมันจะซับซ้อนไปแล้วนะฮะเอาแค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวทดลองก่อนนะนี่คือไอเดียของการสร้างแท็บลิฟแท็บลิฟแท็กลิฟเองนะฮะใช้เอาไว้ใช้งานในบริษัทนะครับจะสร้างสักกี่สิบตัวก็ได้เพื่ออำนวยความสุขยกตัวอย่างเช่นอะไรครับเมนูเมนูใช่ไหมมีหน้าจออย่างนี้ปุ๊บเมนูตรงเนี้ยมีทุกหน้าเลยนะครับแต่ว่าต่างกันไปหน้าละนิดหน้าละหน่อยหน้าละนิดหน้าละหน่อยใช่ไหมฮะเมนูของไอ้นาวิเกชันบาร์นะต่างกันไปหน้าละนิดนะบางอันอาจจะมีเมนูบางอย่างเพิ่มขึ้นมาหน้านึงใช่ไหมก็ต้องไล่แก้ไปทีนึงหกหน้าเจ็ดหน้าใช่ไหมครับแต่จะทำเป็นเทมเพลตก็ไม่ได้เพราะว่ามันต่างกันไปนิดเดียวนะครับมีอันหน้านี้จะต่างกันไปนิดหนึ่งทำเป็นแท็กลิฟครับแล้วก็ใส่ entry ของเฉพาะอันที่อยากได้หรือใส่พารามิเตอร์เข้าไปให้มันเรนเดอร์เฉพาะส่วนหน้าหนึ่งก็เป็นอีกแบบนึงหน้าหนึ่งก็เป็นอีกแบบนึงอะไรเป็นแบบนี้ฮะคือเราไปกรุ๊ปของที่ทำซ้ำๆมาไว้เป็นแท็กไลบรารีครับข้อดีของมันคือเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้ทันทีแก้ปุ๊บนะครับรีเฟซนะครับเซฟไฟล์แท็กลิฟแก้รีเฟซปุ๊บเปลี่ยนเลยนะฮะมันไม่ได้โหลดผ่านกระบวนการของ XML แบบไม่ได้โหลดกับผ่านกระบวนการของweb.xml แบบเดียวกันกับตัวแท็กลิฟของ JSP นะครับนี่คือแก้ปุ๊บก็เปลี่ยนไปทุกอันอื่นก็เปลี่ยนตามหมดเลยนะฮะเปลี่ยนทันทีเหมือนกันแบบเดียวกับคอมโพเซอร์ที่เราเจอนะครับงั้นสะดวกมากครับฮะพอเริ่มทำแท็กลิฟปุ๊บในฝั่ง Rails เห็นนะฮะฝั่ง Ruby on Rails เห็นฮะก็เริ่ม implement ตามผมจำไม่ได้ไลบรารีชื่ออะไร ERB สักอย่างนึงให้มาเห็นไอเดียนี้แล้วก็เกิดอาการยืมเทคโนโลยีกลับไปกลับมากันระหว่างคอมมูนิตี้นะ ERB หรือเปล่าไอ้ที่ตัวที่ระบบแท็กลิฟสักอย่างนึงของ Rails ที่เป็นเทมเพลตจำชื่อไม่ได้ละของ Rails โอเคนะฮะลองให้เป็นไอเดียนะครับเดี๋ยวระหว่างลองแท็กลิฟไปนะครับลองรันดูลองเรนเดอร์ดูนะฮะลองทำของที่ซับซ้อนดูก็ได้นะครับเอาบอดี้ใส่เข้าไปเอาเฮดใส่เข้าไปทั้งก้อนเลยก็ได้นะฮะถ้าจะลองแบบทำเรนเดอร์ทั้งหน้าหลายๆบรรทัดทำยังไงฮะใช้อะไรครับใช้ multiple line string แบบเมื่อวานได้นะครับใช้โค้ด3อันนะฮะเรนเดอร์ออกมาเป็นชุดได้เลยนะครับทำได้เหมือนกันนะฮะแทนที่ตัวแปรอะไรเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราเบรกพังๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะทำอะไรเล่นกันก็นะครับลองดูนะฮะเรื่องเกี่ยวกับแท็กลิฟถ้ามีคำถามก็ถามระหว่างเบรกได้เลยครับ